นี่ช่องมูเตลูจะพามามูคำถามต้องเรื่องพระเครื่องกับเสียกุยรัชดาครับทำไมคนชอบมาเสือกตัดสินพระของเสียกุยทั้งที่เสียกุยและทางช่องนะครับไม่เคยไปตรวจสอบพระของคนอื่นเลยนอกจากพระตัวเองนะครับทางช่องเนี่ยได้ทำคลิปเรื่องการตรวจสอบพระเครื่องในแนววิทยาศาสตร์ของบุคคลต่างๆนะครับแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเป็นเซียนมาดสายมาตรฐานกลับมาตรวจพระในวิธีการตรวจสอบฮอกพระของทางช่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปไขข้อข้องใจครับเสียกุยนะครับเป็นอันดับต้นๆของวงการนะครับที่เอาเครื่องวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบแล้วโดนด่ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดใจกับเสียกุยนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นบรรยากาศของร้านเสียกุยนะครับก็ง่ายๆนะครับเสียกุยอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเสียกุยเลยนะครับโดยไม่มีทางช่องนะครับไม่มีการเตรียมสคงสคริปต์เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับเสียกุยในประเด็นที่ว่าเสียกุยเล่นพระอยู่ดีๆตรวจสอบพระอยู่ดีๆสอนการใช้กล้องอยู่ดีๆตรงๆเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะครับทำไมเซียนมาเสือกดูแล้ววิจารณ์เสียๆหายๆทั้งว่าออกนอกลู่นอกรอยวิทยาตอดตรวจสอบไม่ได้ทำไมเซียนมันเสือกมาดูพระมาดูแนวนี้เนี่ยคุณ เพราะมันคือคุณไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับคุณก็อยู่ของคุณไปแต่ทำไมเขามาเสือกมาดูของเสียกุยถามตรงๆเลยมันต้านกระแสสังคมไม่อยู่หรอกนะคนเชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าคนเชื่อเซียนกำมะลอเพราะเซียนกำมะลอไม่สามารถอธิบายเก๊ๆยังไงแท้ๆยังไงประวัติก็ไม่มีหลักฐานทุกอย่างไม่มีวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีเนี่ยครับพอพูดถึงเซียนกำมะลอซึ่งเราไม่ได้พูดถึงใครเลยแต่ก็มีเซียนกำมะลอพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเซียนกำมะลอคือมีเซียนกำมะลอคนหนึ่งเนี่ยส่งเอกสารแต่งตั้งของสมาคมว่าตัวโอนเป็นเซียนกำมะลอเขาทำไมยังเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองเป็นเซียนยังไงครับเฮียคือเราต้องพูดกันว่าสมัยก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็พวกมันเคยคล้ายๆว่าเคยหลงระเริงว่าคิดว่าเขานี่เจ๋งพอเจอวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองมันก็ม้วนกลับบ้านไปแล้วทีนี้เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่เคยหลอกขายไปหรืออะไรพวกนี้ก็พยายามมาต่อต้านพวกเครื่องวิทยาศาสตร์แรกๆเขาบอกว่าส่องหาอะไรมาก็เราด่ามา3ปีมันก็ไม่เห็นมัน3ปีกว่าไม่เห็นมีใครกล้าออกมาโต้ตอบจะมากับวิทยาศาสตร์ไม่โต้ตอบแถมยังคล้อยตามเนี่ยแอบซื้อแอบใช้มาตั้งเยอะแยะนะครับก็ดูแล้วก็เราจะพูดกันตรงๆว่าจริงๆถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็ยอมรับนะครับนะมันไม่มีอะไรที่ต้านวิทยาศาสตร์ไว้ได้หรอกครับนะทุกวันนี้ชีวิตเราไม่ว่าออกจากตื่นขึ้นมาก็ใช้วิทยาศาสตร์หมดละเฮียครับตั้งแต่ใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเฮียสบายใจในการเล่นพระกว่าไหนเยอะไหมเยอะถึงแม้ตัวเฮียพอใช้วิทยาศาสตร์แล้วเฮียตัวเองก็เสียหายไปร้อยล้านแต่ก็รับสภาพนั้นเพราะว่าไม่รู้เราไม่กล้าไปหลอกคนอื่นต่อครับผมแกะตลับออกเลยแล้วก็เอาไปกองไว้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่ากุยรัชดาไม่เคยโกหกใครนะแท้ก็คือแท้เก๊ก็คือเก๊แม้ว่าเฮียจะโดนเก๊มาก็ยอมรับสภาพได้ก็รับสภาพไม่เอาไปหลอกใครต่อครับเพราะว่าถือว่าตัวเองโง่เองอย่ามาเพราะนั้นถึงออกมาเตือนแฟนๆพระเครื่องว่าถ้าคุณเล่นแบบฉลาดแบบมีสติก็ต้องอย่าไปเชื่อพวกนี้ต้องเชื่อวิทยาศาสตร์ดูอย่างพวกสิงคโปร์หรือพวกมาเลย์ทำไมเขาถึงเจริญกว่าบ้านเราก็เพราะว่าเขาเชื่อวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้เชื่อความงมงายเนี่ยครับที่เขากลัวนี่เขากลัวเจอความจริงที่ไม่จริงของเขาหรือเปล่าก็ตอนนี้เราเจอบ่อยค้าความกันเยอะแยะใช่ไหมไอ้องค์กรกรรมลอสมาคมอุปโลกนี่ใบของมันออกมาแม้ตอนนี้มีใครเอาที่ไหนเอาไปเช็คก้นยังไม่ได้มีการฟ้องร้องขึ้นมาครับทั้งเยอะแยะเพราะว่าแม่ดูด้วยกล้อง 10x แล้วอธิบายไม่ได้ว่าเก๊ๆยังไงแท้ๆยังไงมีคนเอาพระที่ผ่านใบรับรองของสมาคมหนึ่ง
มาให้เฮียตรวจสอบหรือเช็คไหมหรือมีเยอะไปหมดก็มีก็มีมาเดี๋ยวนี้ซื้อขายโดยเฉพาะสมเด็จก็ต้องมาแอบให้คนมาเช็คที่นี่แท้แล้วถึงจะจ่ายครับแอบมาซื้อแอบมาตรวจสอบแอบมาตรวจสอบไม่กล้าตัวจริงไม่กล้าออกมาแล้วก็ให้ลูกน้องเอามาซึ่งมีบ่อยไปตอนนี้ครับผมอ้าวเนี่ยสังเกตได้ยังไงว่าอันนี้เป็นพระที่ต้องมีคนสั่งมาตรวจสอบคือมันไม่เหมือนกันนะคนที่ถือมากับคนที่เป็นเจ้าของพระจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันฐานะคือคนที่ถือมานี่ฐานะอีกแบบพฤติกรรมครับพฤติกรรมมันจะไม่เหมือนกันครับถ้าสมมติว่าทั่วๆไปที่แฟนคลับที่เอาพระมาตรวจสอบพวกนี้เขาจะเป็นธรรมชาติคุยเป็นธรรมชาติคุยเป็นแสดงทุกอย่างแสดงความเป็นเจ้าของพระที่แท้จริงได้เป็นธรรมชาติแต่ส่วนที่ถ้าเป็นพระเซียนเราให้คนเรามานี่มันจะมีหลบๆซ่อนๆบางมุมการพูดกันจานี่หลบๆหลีกๆครับแล้วก็ดูออกว่าไอ้นี่แม่งมาจากเซียนพระไอ้นี่นี่มาจากบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปอย่างนี้ก็แยกออกได้ครับผมเนี่ยครับคิดว่ามีคนบางคนบอกว่าเขาเป็นมาตรฐานมาตรฐานแต่ไม่มีอุปกรณ์ที่ตรวจสอบอะไรที่เป็นมาตรฐานเลยไม่มีแล้วแม่งบอกว่าแม่งแท้แล้วมันซื้อผมจะบอกไอ้กลไกวิธีแบบนี้คือหลอกชาวบ้านได้มีแต่คนโง่ๆเท่านั้นที่จะรับซื้อแล้วโชว์เงินทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรับซื้อนะครับถ้าคุณติดตามดีๆผมถามง่ายๆนะถ้าแท้เราซื้อมันมีเงินเท่าไหร่ที่จะซื้อพาหมดที่จะหมดสองแล้วเมื่อมันซื้อแล้วมันมีใครซื้อมันมั่งที่ซื้อสามารถระบายได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาทำแบบนั้นก็คือตีผ้าคุณเก๋แล้วไม่ต้องซื้อแล้วได้ค่าตรวจแต่สำหรับที่นี่บอกเลยซื้อไหมไม่ซื้อยกเว้นของชอบเท่านั้นเองเนี่ยครับมีคนถามมาในช่องนะครับว่าเนี่ยกูเคยผายพระใครเคยซื้อพระใครอันนี้นะครับผมตอบไปแล้วว่าไม่ต้องเองถามมีบ่อยมาเช้าเพิ่งมีไลน์ขึ้นมาก็บอกว่าให้เฮียทำคลิปที่ซื้อกับขายกูบอกกูไม่ได้โกหกใครกูจะทำไปเพื่ออะไรมีคนโง่เท่านั้นที่ไปเชื่อแบบนั้นมีคนโทรมาหาเฮียเลยไลน์มานี่คงคนเดียวกันว่าให้ทำคลิปซื้อขายนะครับง่ายๆเลยครับเดี๋ยวสัมภาระไปเยี่ยมแน่นอนกูบอกมีคนโง่เท่านั้นที่ไปเชื่ออย่างนั้นครับแม่โกหกทั้งนั้นครับไอ้คลิปที่คนไปซื้อขายนะครับไอ้ที่จริงมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ไม่จริงคนที่ซื้อขายจริงๆไม่มีใครมาทำแบบนี้มาโชว์แบบนี้ไอ้ที่โชว์แบบนี้คือตอแหลไปแล้ว 90% อ๋อคือเซียนพระทั้งอดีตนะครับไม่มีการโชว์ขนาดนี้เขาจะซื้อกันเงียบๆขายกันเงียบๆขายกันเงียบๆเดี๋ยวนี้ขายเพื่อตกเหยื่อให้คนมาตกเบ็ดครับผมหลอกคนที่แมลงเม่าที่ไม่รู้ไม่ทันเขาครับบาปใจหาเนี่ยครับเขาบอกว่ายังมีบางคนบอกแม่ผมการันตีผมประเมินราคาแล้วผมซื้อแล้วมึงตายไปแล้วขายไก่ไอ้การันตีนะครับการันตีนะครับเขาการันตีตอนที่เขามีชีวิตอยู่แล้วถ้ามันตายแล้วใครการันตีไอ้คนเนี้ยมันการันตีแล้วทำไมมันต้องเอาพระคนอื่นพระของพระตัวเองไปให้คนอื่นตรวจอีกทีนึงเพราะมันการันตีเองคือมันก็มันน่าขำนะครับคุณเป็นบริษัทรับตรวจสอบพระแต่คุณยังต้องเอาพระของตัวเองไปให้คนอื่นตรวจสอบอีกทีหนึ่งมันอะไรกันอย่างของเฮียเนี่ยไม่ต้องเอาพระองค์อื่นไปตรวจสอบแล้วตรวจสอบเองตรวจสอบเองครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราถึงบอกไงว่าไอ้วงการเนี่ยมันสกปรกครับนะมันโสโครกครับถ้าคนมีสตินิดนึงไต่ตองนิดนึงจะไม่เป็นเหยื่อครับนะครับอย่างกรณีพระสมเด็จเดี๋ยวนี้ทำไมเขาไม่ตีเก๊รับเข้าไป 100% อันนี้เป็นผลพวงจากเฮียหรือเปล่าใช่จากผมทั้งนั้นไม่ว่าแม่เหล็กโดดหรือจะใช้เครื่องวิทยาศาสตร์หรือกล้อง1,600มาจากเริ่มต้นจากผมทั้งนั้นครับแล้วเสร็จแล้วก็ต้องตามกันมาแล้วถ้าไม่จริงตามทำไมใช่ไหมผมเคยด่าบอกตามผมนี่เป็นลูกหมานะแม่ก็เห็นยอมเป็นหมาตั้งเยอะ มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายได้ครับนะมันไม่ใช่แบบแม่ฟังเขาเล่าจำเข้ามาไม่มีหรอกครับนะครับเนี่ยครับแต่ละวันเนี่ยมีคนยังเอาพระมาขายอยู่ถ้าขายเนี่ยมีแทบทุกวันเฉพาะพระเนื้อทองคำ
ไม่อ่ะคือทุกชนิดมาแต่ถามว่าผมซื้อไหมผมแทบจะไม่เคยซื้อที่ว่าไม่เคยซื้อเพราะผมมีแล้วผมหนึ่งผมมีเยอะสองผมซื้อโดยมากซื้อจากผ้าลังนะสำหรับที่ทั่วไปนี่ไม่ค่อยซื้อแล้วไม่สวยผมก็ไม่ซื้อด้วยครับคือเราต้องของผมชอบด้วยนะไม่ใช่ว่าผมเล่นแบบเข้าไปทั่วไปหมดทุกอย่างพวกหลวงพ่อมีไม่ใช่ซื้อเฉพาะที่ชอบเท่านั้นที่ชอบเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันเราไม่ใช่แห่ตามเขาเซียนบางคนเนี่ยไปยุ่งกับพวกเซียนกรรมลอนี่กรรมลอปั่นพระอะไรก็ไปเล่นตามเขาพอมาโกยเงินไปเสร็จมันก็เลิกแล้วทิ้งพระเดี๋ยวก็หล่นราคาลงมาเราเห็นตั้งเยอะแยะหลายหลวงพ่อเป็นแบบนี้หมดใช่ไหมตอนเวลาคนมาซื้อพระกับเพียเนี่ยยังไม่ต้องทำคลิปให้ดูนะครับเขาจะแอบขายเขาติดต่อมาอย่างไรหรือติดต่อมาทางเบอร์ปกติก็ตามปกติบางคนก็มาหน้าร้านบางคนก็ไลน์ถามก็มีทั่วก็ทุกรูปแบบแหละครับใช่ไหมบางคนถามเราไม่ซื้อบางคนถามเป็นเล่นๆเนี่ยมีเยอะแยะไปแล้วแต่คนเพราะนั้นมาถามผมราคาเท่าไหร่ผมมักจะไม่เคยตอบหรอกเพราะว่าพวกนี้มันถ้าคนจะซื้อจริงเขาต้องมาดูเองต้องมาดูเองคนที่ไม่มาดูแล้วมาถามราคาพวกนี้ร้อยละ99ไม่ได้ซื้อหรอกเนี่ยครับการดูพระผ่านรูปเฮียทำได้ไหมผมไม่ดูเพราะอะไรก็อย่างที่เราใช้เครื่องเนี่ยดูรูปก็ดูได้แค่นี้แต่ถ้าข้ามเครื่องนี้มันทุกอย่างมาเห็นหมดที่มากมายแหมเดี๋ยวนี้เสียงพระชุบทองคำมาซะโอ้ชุบซะหนาต่ออะไรชุบอะไรแต่เราหยิบขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วเราพูดกับมันมันก็เถียงเราด้วยว่าของมันเป็นทองพอเราขึ้นเครื่องไปเท่านั้นเองแม้แต่ทองคำก็ยังไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นทองวิทยาศาสตร์ไม่มีค่าทองเลยแท้ๆแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่มีพออย่างนี้เสร็จมันถึงพูดไม่ออกเยอะแยะตอนนี้มันก็เล่นยากนะถ้าแฟนๆพระเครื่องจะเช่าพระก็เองต้องเช่ากับผมไม่ได้คุยนะอย่างผมนี้ไม่เคยโกหกใครแล้วก็ไม่เคยหลอกใครนะเราก็ตรงไปตรงมาอาจจะพูดจาไม่เพราะแต่ตรงไปตรงมาเนี่ยไอ้แท้คืนได้คืนเงินได้เนี่ยเฮียเคยคืนเงินได้ไหมหรือยากยากเพราะว่าบางทีบางคนก็ตายไปแล้วก็มีนะบางคนก็บอกยังไม่มีติดไว้ก่อนครับบางคนทุกวันนี้ส่งดอกเบี้ยก็มีครับนะมีเยอะแยะไปไอ้แท้คืนตังได้คืนตังได้เป็นคำพูดให้ดูดีเป็นคำพูดให้ดูดีพอเอาเข้าจริงๆไม่มีเวลาคนซื้อจากเฮียไปเนี่ยเขาเคยคืนไหมถ้าเป็นต่างประเทศซื้อจากเฮียหรือซื้อเฮียซื้อจากเฮียซื้อจากเฮียยังไม่มีอ่ะครับผมยังไม่มีครับต่างประเทศเขาซื้อจากเฮียเพราะทางไหนครับเขาติดต่อมาทางก็ส่วนใหญ่บ้างโดยมากเขามาเองครับคนซื้อผ้าที่จะมาแบบนั้นน้อยส่วนใหญ่เขาจะมาเองครับของพวกนี้มันเป็นของไม่ใช่ของชีวิตประจำวันครับจะมาชีวิตประจำวันเรารู้อยู่ว่าเราสั่งอีเมลก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับแต่ของพวกนี้มันเป็นของชอบส่วนตัวเพราะฉะนั้นใครจะซื้อโดยมากไปดูเองทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าถามอย่าถามราคามาผมไม่ตอบครับเนี่ยครับเนี่ยรู้สึกยังไงครับว่าในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามตรวจสอบทุกอย่างแล้วแต่ใครจะมีแรงไปตรวจสอบด้านไหนเชื่อดังไหนแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยตรวจสอบอะไรเลยส่วนอย่างเดียว มันก็แปลกนะครับ ทางสายทางช่องผมเนี่ยไปทำทุกกลุ่มที่เขาใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ตามความเชื่อของเขาบางคนไปสธน.บางคนไปเครื่องเซมบางคนก็ใช้เทคโนโลยีที่เขาจะตรวจสอบได้เท่าที่หาได้สธน.ก็ตรวจสอบไม่ได้ครับสธน.เป็นหน่วยงานของราชการก็จริงเดี๋ยวนี้ก็ตรวจสอบไม่ได้เขาอย่างเช่นมีใบหนึ่งเนี่ยตรวจสอบสมเด็จมา180ปี180ปีนี้ถามว่าอายุจริงๆสมเด็จถึงไหมก็ไม่ถึงแต่บวก60กับลบ60บวก60ก็เป็น240ก็ไม่ถึงอยู่ดีถ้าลบ60ก็ยิ่งห่างกันไปใหญ่เลยผิดไปตั้งถ้าลบ60ผิดไปตั้ง40กว่าปีนะบวก60ก็เกินไปเขาประมาณค่าไว้ณ
กลางๆไว้มันกลางๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถามเช็คอายุได้ไหมอายุยังเช็คไม่ได้หรอฮะคือคะแนนเอาเท่านั้นเองค่าคะแนนเอาเพราะฉะนั้นใครมาถามผมว่ารู้ไหมว่าถามมาเช็คปีผมบอกยังไม่มีวิทยาศาสตร์ไหนที่จะมาเช็คบอกปีไหนแต่ทางกลุ่มเนี้ยพยายามที่จะใช้ทุกเทคโนโลยีในการตรวจสอบฮะอย่างของเฮียเนี่ยใช้เครื่องสแกนใช้กล้องแล้วก็ใช้แม่เหล็กพยายามตรวจสอบให้หาพระที่แท้ที่สุดแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ทำอะไรเลยก็คือกลับประมาณสวดของฝ่ายนี้เฮียรู้สึกไงก็เราก็พยายามทำความเข้าใจให้แฟนคลับให้รู้ว่าของจริงๆที่ตรวจสอบได้ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองนะทุกวันนี้เราหาหมอไม่ใช่ไปหาวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมหมอเองก็ต้องเข้าเครื่องอุโมงค์มั่งเอ็กซเรย์มั่งอันนี้วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นครับเขาจะตรวจสอบเลือดอย่างเดียวสามารถตอบได้ทุกอย่างปัจจุบันก็ 80% แล้วครับใช่ไหม 80% ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าร่างกายมีอะไรจากเลือดหยดเดียวจากเลือดหยดเดียวอย่างนี้เนี่ยอย่างพระสมเด็จนี่ง่ายเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยครับคนที่ยอมรับการตรวจสอบของเฮียเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนพวกไหนที่ยอมรับเทคโนโลยีนี้ส่วนใหญ่ที่มาตรวจส่วนใหญ่จะคนมีความรู้มีการศึกษามีการศึกษามีธุรกิจใหญ่โตส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้มันก็แพร่หลายมากขึ้นกว่าเก่านะครับแพร่ยิ่งแพร่หลายเข้าไปใหญ่ยิ่งมาเลย์กับสิงคโปร์เวลานี้ถ้าสมมติไม่มีเลยนี่ไม่เชื่อเลยไม่มีการไม่มีใบตรวจสอบจากเครื่องวิทยาศาสตร์นี่เขาไม่เชื่อเลยครับเพราะว่าเขาวางทางเสียนเพราะเขาดูภาพไม่เป็นเนี่ยเขาดูภาพไม่เป็นเพราะนั้นก็เจอของแกครับก็บอกองค์กรสมาคมแม่เมื่อก่อนมีใบรับรองอย่างเงี้ยซื้อได้ตอนนี้เขาก็ไม่ซื้อเพราะว่ามันแกเยอะครับแล้ววันนี้แท้พรุ่งนี้แกมันไม่มีอะไรจุดยืนที่แน่นอนครับเพราะนั้นเขาก็ไม่ซื้อซื้อต้องซื้อมีวิทยาศาสตร์ที่ออกมายืนยันอย่างนี้มันเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันไม่โกหกครับใช่ไหมเฮียรู้สึกยังไงคนมาไลฟ์สดด่าเฮียแบบเชื่อไม่ได้วิทยาศาสตร์มันอังโมดอย่างนี้ผมบางทีคือดูคลิปแล้วเนี่ยครับขันกับพวกที่ไม่เชื่อวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ที่เธอคือกล้องขยายเนี่ยเป็นระดับวิทยาศาสตร์แรกเริ่มเลยเราถามว่ามันสามารถอธิบายได้ไหมมันก็อธิบายไม่ได้ครับจะมาแต่เราตรงกันข้ามเราอธิบายได้ไม่ว่าเก๊ะๆแบบไหนครับแท้ๆแบบไหนเนี่ยเคยอธิบายให้คนมาดูว่าปากเปล่าไหมอธิบายปากเปล่ากับอธิบายขึ้นกล้องดีกว่าก่อนตรงไหนนี่เมียเราโดยมากเราจะเช็คเสร็จแล้วเราอธิบายเขาว่าขาดตรงไหนถูกตรงไหนไม่ได้อธิบายปากเปล่าไม่อธิบายปากเปล่าโดยเฉพาะสมเด็จผมจะมีตำราวันนึงครับคุณเอาสมเด็จมาเช็คผมให้คุณอ่านก่อนว่าถ้าสมเด็จตามตำราจะต้องมีมวลสารเท่านี้แบบนี้บอกว่าเราไม่รู้หนีภาคเข้ามาสุดเหนือสุดใต้สุดอีสานใช่ไหมถ้าแท้มันต้องมีก็มันก็เป็นอย่างนั้นนี่นะครับคือกว่าจะได้มวลสารที่สูตรการใช้สร้างภาคสมเด็จนะครับมีการตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกว่าควรจะเป็นอะไรบ้างใช่นั่นคือวิทยาศาสตร์ที่มีคำตอบครับนี่นะครับใครที่ข้องใจครับก็คือกลุ่มเสียกุยกลุ่มผมที่ศึกษาพระในแนววิทยาศาสตร์นะครับเราศึกษาของเรานะครับกลุ่มอื่นไม่ได้ศึกษานะครับไม่ต้องดูตั้งแต่ต้นนะครับคุณก็ศึกษาในแนวของคุณไปเล่นในแนวของคุณไปคือเล่นวันหนึ่งครับวันหนึ่งคนเล่นเขาจะทิ้งเขาเองวันให้คนเล่นตัดสินให้คนเล่นตัดสินครับให้ส่วนคนที่ได้เสียกับคนในการตรวจสอบนะครับอย่าเพิ่งตัดสินครับให้คนเล่นตัดสินนี่นะครับขอบคุณก็ดูที่ผมบอกว่าประกวดพระผมจะส่งคนไปถ้าเขาตีพระคุณแก้ต้องอธิบายได้เดี๋ยวนี้เขาไม่กล้าตีต้องรับหมดไม่กล้าบอกแก้แท้เพราะว่ามาอธิบายไม่ได้ครับผมขอบคุณครับเยี่ยมคุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ